จ้าว่าที่เจ้าสาวน่ะเขาได้ดอกไม้แล้วน่ะก็นั่นแหละครับก็ตอบไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของปีใหม่แล้วกันรับเป็นอย่างนั้นดีกว่าครับผมก็สาธุขอให้โชคดีโชคดีแห่งๆอย่างแล้วตอนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นไงบ้างเราก็รู้บ้างใช่ไหมก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ไงเพราะว่าเขาเลือกที่ที่ดีแล้วอยู่หน้าสุดก็คิดว่ามิวจะมีแรงเยอะไงปรากฏว่ามิวไม่มีแรงมิวทิ้งไปแล้วก็ตบปั๊บอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหมันทุกคนเป็นใจให้คิมเหมือนมิวเล็งไว้อ่ะอ๋อไม่ก็นั่นแหละครับก็ถือว่าดวงหล่นใส่ทุกคนจะแต่งกันเนาะโอ้แซวยินดีด้วยยินดีด้วยทั้งงานเลยเดินไปยินดีด้วยใจเย็นยังครับเห็นพี่กิ๊ฟดูพี่หมาแบบตะลึงเลยครับปัดเหงื่อด้วยก็แบบโอ้เอาอีกแล้วได้อีกแล้วนี่เหรอก็ดีใจที่ได้ดอกไม้กลับบ้านแต่ว่าจังหวะในงานคนก็ลุ้นเราเหมือนกันนี่ตอนที่แบบว่าเราได้กินได้ดอกไม้เหรอครับก็เขาคงเห็นว่าเราอยู่กันมานานมาคบกันมานานไงเขาก็คงเชียร์แหละใกล้ความฝันหรือเปล่าทุกคนก็เลยบอกเออเชียร์ต้องกลับไปคิดหนักแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแต่ละฝ่ายกดดันเหลือเกินครับผมแต่ว่าก็อย่างที่ตอบไปทุกครั้งก็คือมันอยู่ที่จังหวะที่เหมาะสมจริงๆนะครับผมก็เมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแต่นี่มันคือแบบครั้งที่สองแล้วด้วยใช่ไหมที่คิดได้ยังอีกคนทันติดนั่นแหละครับก็ได้หลายรอบก็ดอกที่3ก็ไม่เป็นไรนะดอกที่5ก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็รอจังหวะนั้นอยู่เหมือนกันกดดันไหมคะกดดันมาหลายปีแล้วแต่มันก็ชินแล้วล่ะครับตอนนี้แต่ปีนี้จะเป็นพิเศษใช่ป่ะก็ทำให้เราทำกันบ้านมากขึ้นศึกษามากขึ้นคิดเยอะมากขึ้นครับว่าจะแบบงานแต่งยังไงอะไรงี้ใช่ไหมเริ่มคิดแล้วก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับจะว่าอย่างนั้นแล้วมาคุยกันบ้างไหมคะแบบขอคำแนะนำเราอ๋ออย่าให้ผมพูดเลยอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวมันจะกระเลิกไปนะครับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเห็นแบบเพื่อนๆแต่งแบบบรรยากาศงานเพื่อนๆมันร่วมอะไรเงี้ยสนุกเนาะน่ารักมากเลยครับอยากแต่งไหมจริงๆก็อยากครับผมก็หลายมันอยู่ที่อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยความพร้อมทุกๆด้านเราก็อยากจะวางแผนอนาคตไว้ให้ดีๆแล้วค่อยปึ้งทีเดียวอะไรเงี้ยเนาะครับผมก็ตอนนี้ก็เราก็พยายามทำงานหาเงินเก็บเงินอยู่ครับผมไม่ยิ้มมาแล้วครับมาป่ะ4 2ยังไม่ทราบครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าที่คิดไว้แล้วนี่คือมันจะประมาณไหนครับพอบอกได้ไหมครับประมาณคืออะไรครับที่บอกว่าคิดถึงแล้วแต่งไว้แล้วมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ผมก็ต้องไปถามเขาอีกทีถ้างั้นผมก็ยังไม่รู้ไงเราทางเขาออกไหมเราทางเขาออกไหมน่าจะออกนะเดี๋ยวเขาชอบดอกไม้แต่ถ้าเกิดมีงานแต่งงานขึ้นมาจริงก็คือใจเขาเนี่ยเป็นคนออกแบบเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับเขาเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างอยู่แล้วอย่างเราคุยกันหลังไมค์ไหมคะตอนหลังรับได้โชว์ดอกไม้คุยกันเรื่องแต่งเรื่องอะไรอยู่ไม่ค่อยได้คุยครับผมไม่ค่อยได้คุยก็คุยแค่คุยเล่นบอกว่าก็โชคดีเนาะก็ถือว่าโชคดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยต้องมีโมเมนต์ขอก่อนไหมจะแต่งอะไรก็นั่นแหละก็อาจก็ให้เดี๋ยวรอดูเธอพูดไปเดี๋ยวก็นะเดี๋ยวก็ไม่ตกใจกันพอดีอ่ะก็ไม่เซอร์ไพรส์ไม่อะไรมันเป็นงานหนักเป็นบาทที่จะต้องคิดเรื่องเนี้ยคิดอย่างอะไรเงี้ยไม่หนักนะจริงๆแล้วมันง่ายนะผมว่ามันน้องคิมเขาอะไรก็ได้อยู่แล้วอ่ะชอบความเรียบง่ายที่สุดก็ไม่ถือว่าไม่ยากครับสำหรับคนโดนแกล้งง่ายฮะเป็นคนรถหลอกเซอร์ไพรส์ง่ายอย่างนี้หรออ๋อหมายถึงว่าเซอร์ไพรส์เหรอโหยากเพราะหูตาเขาไวมากตาเขาโตมากครับแบบเห็นอะไรนิดเดียวเขารู้หมดแล้วใช่ใช่ต้องวางแผนดีๆวางแผนต้องเนียนต้องเนียนแกใช่ไหมมันหลบกระเดิมฮะก็ใส่เอ็มเคผมกระเดิมแล้วพายอย่างนี้เหรอก็น่าจะรักกันมากขึ้นนะฮะเอ็มเคครับผมพี่มาคือถ้าแต่งเรามีแบบที่คอนเวนต์หรือแบบว่าสถานที่อะไรไว้เรียบร้อยแล้วงานที่แบบไปดูงานใจเย็นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นครับยังไม่ได้คิดคืออย่างที่บอกไปก็คือเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นถ้าอยากขอตอนไหนคุยแต่ขอเลยครับก็รอนะไม่มีฟ้าผ่าฟ้าแลบนะไม่มีแปลว่าอะไรไม่มีครับช่วงนี้ก็อย่างนิ่งๆทำงานไปก่อนครับดีอ๋อดีมากเลยครับก็ไป
ก็ไปปีใหม่ที่นู่นครับผมไปเขาดาวที่นู่นแล้วก็ไปดูพลุที่นู่นก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้แบบดูพลุที่แบบเป็นแบบนั้นเขาดาวด้วยกันเขาดาวไม่เขาดาวหลายปีแล้วครับผมแต่ปีนี้แบบตัดสินใจไปดูพลุที่นั่นเพราะนะครับมันติดใจยังไงครับดีมากเลยครับก็อย่างที่หวังไว้ก็คืออยากไปเจออากาศเย็นๆอยากไปเล่นไอสเกตอยากไปดูพลุอะไรอย่างเงี้ยก็สมหวังทุกอย่างครับแต่ทริปนี้ก็มีข่าวดราม่าติดมาเบาๆอย่างเดียนาเป็นกกของเราใช่วันนั้นเห็นวันนั้นผมก็ตื่นมาก็ผมก็เปิดโทรศัพท์ดูอ่านในข่าวอะไรเงี้ยเดียนาอ้าวซวยก็พิมพ์เข้าไปในกรุ๊ปเดียนาโดนอะไรเหรออะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติมากๆเลยผมว่านะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนคิดไปแบบนั้นนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ความคิดลบอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาจะคิดอะไรยังไงนะแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเดียน่าโดนเอาไปแซวแล้วเรื่องของคอเหรอสงสารมากเลยครับสงสารมากเลยจริงๆเราก็ไปเที่ยวกันกลุ่มใหญ่มากก็เห็นมีพี่มาปางมีพี่เอมีผู้จัดการของน้องมีผมมีเพื่อนๆหลายคนมากๆเลยก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยได้คุยกับเดียน่าไหมครับหลังจากที่เกิดดราม่าขึ้นคุยครับก็น้องก็ชิวๆแล้วล่ะเขาคงเจอมาบ่อยแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคุยอะไรมากก็ขำๆไปหลายคนแบบงงไหมแต่แค่สงสารแต่แค่สงสารน้องนั่นเองเดือนหน้าที่สองรอบไปสองรอบนะก็ขอโทษครับเดือนไม่น่าเลยก็เป็นฝีมือของคนไม่ดีนะฮะคิดอย่างนั้นไปแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องลูกที่พี่ตู่ลงครับผมแล้วมันมีมากมีมิ้นมีเนี่ยร่วมเฟรมเดียวกันคนก็เซอร์ไพรส์นิดนึงอ๋อเหรอครับก็จะเซอร์ไพรส์กว่านี้ถ้าได้เล่นละครด้วยกันนะก็พูดไปก็จริงๆเราไม่มีอะไรแล้วอย่างที่เราได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับว่าเราเคลียร์กันแล้วทุกอย่างจบก็คือจบนะฮะก็จะอยู่ในเฟรมด้วยกันได้นะฮะครับผมร่วมงานได้ร่วมงานได้ก็ตามนั้นครับผมแฟนเขาก็เหมือนจะดีใจขึ้นว่าเอ้ยก็จะถือว่าเริ่มต้นปีกับสิ่งที่มีแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะฮะครับผมอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วเจอบ่อยกันจังเลยขึ้นแม้เป็นกลุ่มโอ้โหทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเลยครับต่างคนต่างแบบถ่ายละครใช่ไหมก็พยายามนัดกันอยู่ครับถ้ามีโอกาสก็คงเป็นสิ่งที่ดีอีกเรื่องนึงครับแต่ก็รอรู้เรื่องก่อนนะว่ามีบทมาเสนอไหมแล้วจะให้เล่นคู่กันเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีใช่ครับเปิดกล้องจะเปิดกล้องแล้วนะครับค่ะเรื่องอะไรนะเกมล่าทรชนใช่จะเปิดกล้องแล้วก็เล่นละครคู่กับแต้วอีกแล้วเกมล่าเป็นหนังบู๊แอคชั่นทันสมัยครับผมก็เรื่องนี้ใครเมตตาไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับเดือดไหมครับเปี้ยงไหมครับเดือดแน่นอนเปี้ยงไม่เปี้ยงอยู่ที่ท่านผู้ชมเราตัดสินไม่ได้ครับก็เราก็จะพยายามทำทุกอย่างทุกหน้าที่ให้ดีต้องมีโชว์มีแบบบู๊โชว์เนื้อหนังมังสาอะไรอย่างงี้ก็น่าจะมีกระชากเสื้อต้องยิงปืนอย่างเงี้ยซีนแซ่บๆเหรอผมว่ามีนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครแบบทันสมัยอ่ะมันก็อาจจะมีอะไรแบบนั้นแซ่บๆแล้วก็เล่นกับพี่ท็อปจรนด้วยพี่ท็อปเขาก็ฟิตอยู่แต้วเขาก็ฟิตอยู่นะฮะเราก็ต้องฟิตเหมือนกันครับได้ยังอยากมีแบบต่อใจด้วยฮะได้ได้ครับได้ให้ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ครับพี่น้องบอกมาเลยฮะรอดูนะรอดูครับรอดูเกมล่าทรชนครับ